ก็ตรงกับหัวข้อของเราใช่ไหมครับปวดหลังผ่าตัดทางเลือกสุดท้ายแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ผ่าตัดนะครับงั้นถ้า12ข้อทำไม่ดีก็เจอลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นแว่น3มิติครับเราไม่ให้ดูหนัง3มิติเวลาเราส่องกล้องเข้าไปเนี่ยเราใช้แว่นดูผ่านเครื่องตัวนี้เราจะรู้สึกว่ามันมีความลึกทำให้เวลาเราผ่าตัดเราส่องกล้องเข้าไปฉีดยาหรือทำอะไรเนี่ยมันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับใส่แว่นดูเหมือนดูหนังสามมิติในโรงภาพยนตร์เลยนะครับเอาล่ะทีนี้อันนี้คือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเราดู6วิธีนะครับที่หมอจะทำได้แนวความคิดของคุณหมอกระดูกโดยส่วนใหญ่ต้องการลดการอักเสบก็คือสู้ปัญหากับความเจ็บปวดก่อน 90% คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังร้าวรองขาเนี่ยก็คือเรื่องของการทนความเจ็บปวดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกที่หมอจะใช้คือเรื่องของการทานยาหรือการฉีดยาฉีดที่สะโพกหรือฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อหวังว่ายาแก้อักเสบตัวนั้นเนี่ยจะไปลบบวมเส้นประสาทนะครับทำให้เส้นประสาทนั้นยุบบวมลงไปและหายเจ็บหลังจากนั้นจึงมาทำการรักษาอย่างจริงจังโดยการดูที่ต้นเหตุการรักษามี2สเต็ปหรือ2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1ลดอาการอักเสบก่อนขั้นตอนที่2แก้ไขต้นเหตุของโรคเช่นถ้าต้นเหตุของโรคเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแล้วตรวจพบภาวะของการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องกล้ามเนื้อหลังอ่อนแอก็ต้องไปฟื้นฟูแก้ไขกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงขึ้นเพื่อที่ว่าเมื่อเรายุบบวมเส้นประสาทหายอักเสบแล้วคนไข้กลับไปใช้ชีวิตปัจจุบันใช้ชีวิตเหมือนเดิมจะไม่ไปกระเทือนให้กลับมาบวมใหม่ถ้าเราสามารถทำให้เส้นประสาทยุบบวมซึ่งทำได้ง่ายมากนะครับแต่การฟื้นฟูอันที่สองเนี่ยทำได้ยากเพราะว่า 80% 90% ขึ้นอยู่กับคนไข้ครับที่ต้องไปขยันทำตามคำแนะนำของหมอต้องไปหักห้ามใจการใช้พฤติกรรมแบบผิดๆนะครับอันนี้คุยไปแล้วนะครับอันที่สองครับที่หมอจะไม่ผ่าตัดหมอใช้วิธีไหนใช้วิธีทำกายภาพการดัดหลังการดึงหลังเอ๊ะเมื่อกี้หมอห้ามทำไมตอนนี้ฮะอันนี้ถึงให้ทำอันนี้เป็นสาขาอีกวิชาชีพหนึ่งของคุณหมอครับเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งเขาก็จะมีหน้าที่ในการรักษาคนไข้ซึ่งหมอกระดูกส่งไปนะครับว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่ใช้วิธีการดึงหลังเพื่อสามารถที่ทำให้ตัวหมอนรองกระดูกกลับเข้ามาเข้าที่ได้อันนี้ทำโดยหมอครับหมอจริงๆนะซึ่งจะมีข้อบ่งชี้มีข้อที่ทำได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าแค่เอ็กซเรย์แผ่นเดียวแล้วไปดึงหลังนะครับก่อนที่จะมีการดึงหลังเนี่ยเตือนว่าควรจะต้องมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าการดึงหลังนั้นมีข้อห้ามบางโรคครับเช่นในกรณีกระดูกสันหลังแหลมมากๆเลยอย่าไปดึงนะกระดูกสันหลังที่งอกและแหลมไปกดทับเส้นประสาทมากถ้าเราไปดึงเนี่ยเส้นประสาทก็จะฉีกขาดได้ในกรณีที่หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาหรือว่าแตกออกมาแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับก็ห้ามดึงครับเพราะดึงเนี่ยมันจะไปทำให้น้ำอักเสบออกมาเยอะขึ้นเจ็บปวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อบ่งชี้ในการดึงนะครับข้อบ่งชี้ในการดึงขึ้นอยู่คุณหมอกระดูกคุณหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูจะเห็นโดยรวบรวมจากข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับปัจจุบันบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นครับเอ็กซเรย์แผ่นเดียวเราก็ไปดึงหลังกันแล้วซึ่งโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยผมจะมีคนไข้ซึ่งสามารถที่จะรักษาแบบไม่ผ่าตัดได้แต่ต้องมาผ่าตัดในประมาณปีละ10รายจากการดึงหลังหรือดัดหลังที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างนี้พอดึงได้นะครับถ้าอย่างนี้ดึงไม่ได้ครับนี่ดึงเมื่อไหร่แตกทันทีนะครับห้ามดึงนะฮะเพราะว่าข้อมันใหญ่มากมันจนจะแตกไม่แตกแหล่อยู่แล้วซึ่งถ้าเอ็กซเรย์แผ่นเดียวไปดึงเราไม่รู้ฮะมันก็จะมีโอกาสทำให้แตกพอแตกปุ๊บก็เจอห้องผ่าตัดทันทีครับเพราะว่าเมื่อแตกแล้วทำอะไรไม่ได้ครับต้องเอาออกอย่างเดียวนะฮะอันนี้แตกไปแล้วนะฮะเห็นมันออกมาข้างนอกเห็นไหมครับนะดูย้อนกลับไปอีกทีนะฮะสามรูปแบบอันนี้เคลื่อนธรรมดานิดๆหน่อยๆอันนี้มากขึ้นและอันนี้คือแตกออกมาหลุดออกมาจากหมอนรองกระดูกไปแล้วนะครับอันที่3ครับคือการใช้เรดิโอฟรีเควนซีนะครับการใช้เรดิโอฟรีเควนซีเขาพบว่าคลื่นตัวนี้ครับมันทำให้เกิดความร้อนซึ่งควบคุมได้เราพบว่าในคนที่มีอาการปวดหลังมีอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมมีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีเรื่องของกระดูกงอกไปเบียดเส้นประสาทไปกระตุ้นกระเทือนเส้นประสาทเล็กๆทำให้เส้นประสาทมันอักเสบขึ้นมานะครับ2จุดที่เรามักจะเจอบ่อยๆคือกลุ่มที่เป็นอาการจากออฟฟิศซินโดรมที่คอและกลุ่มที่ทำงานหนักๆปวดหลังขึ้นมานะครับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมี3ระยะระยะแรกเป็นเรื่องของการที่กล้ามเนื้อล้มเหลวนะครับคือระยะที่1กลุ่มนี้ก็จะมีอาการปวดที่สะบักปวดต้นคอนะครับอาการปวดเนี่ยก็เหมือนคนนอนตกหมอนสะบักจมนะตื่นขึ้นมาก็จะมีอาการปวดเมื่อยเมืองไทยเราก็ดีอย่างเรามีหมอนวดแล้วก็ไปนวดก็คลายตัวไป
แต่มาทำให้ปัญหาหมักหมมครับเพราะว่าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะฮะอย่างที่ในวิดีโอบอกไว้ก็คือว่าของบางอย่างถ้าคนอื่นเขาทำให้เราเนี่ยมักจะอยู่กับเราไม่นานเพราะฉะนั้นเมื่อเขานวดไปประมาณ 1-2 อาทิตย์ก็จะกลับมาปวดใหม่ไปนวดใหม่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโรคมันลุกลามได้มันเข้าสู่ระยะที่2ก็คือเรื่องของกระดูกคอเสื่อมมันจะมีหินปูนมาเกาะเหตุผลเพราะว่าเมื่อกล้ามเนื้อของเราไม่แข็งแรงแต่เราฝืนใช้ไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยกระดูกคอมันก็จะเริ่มสึกแล้วก็มีหินปูนเกาะกระดูกเริ่มโปนขึ้นมาพอสู่ระยะสุดท้ายของออฟฟิศซินโดรมก็คือว่ากระดูกงอกทับเส้นประสาททำให้มีอาการแขนอ่อนแรงมีอาการชานะครับในระยะที่1หรือระยะที่2เนี่ยคนไข้เมื่อกินยาไปแล้วไม่ดีขึ้นนะครับดึงคอก็ไม่ดีขึ้นปวดทรมานมากนอนไม่หลับนะครับไม่เคยนอนอิ่มสักวันนึงเลยคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมักจะบอกอาการแบบนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อผ่านระยะการรักษาแบบกินยาฉีดยาไม่ดีขึ้นก็จะเข้าสู่การใช้วิธี RF เข้าไปการทำ RF เนี่ยเข็มเนี่ยฮะจะเข้าไปตรงจุดที่เส้นประสาทมันบวมหรืออักเสบนะครับโดยใช้เข็มเข้าไปตรงตำแหน่งที่เราเห็นโดยดูจากเอ็กซเรย์เรียลไทม์นะครับว่าถูกตำแหน่งไหมเมื่อเข้าไปถูกตำแหน่งปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวปลายเข็มนะครับมันจะเข้าไปสลายพังผืดเพราะมันมีความร้อนที่ควบคุมได้ประมาณ40องศาไม่เกินนั้นนะครับความร้อน40องศานั้นทำลายเส้นประสาทที่เสียแต่ไม่ทำลายเส้นประสาทที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อปลายเข็มเข้าไปถูกตำแหน่งเส้นประสาทที่อักเสบรับความสึกที่เจ็บปวดเนี่ยมันจะทำลายไปครับคนไข้ก็จะมีอาการหายปวดคอหายปวดหลังได้แค่ปีเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นภายใน1ปีถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนการกระเทือนยังมีอยู่เส้นประสาทที่มันฝ่อลงไปจากการถูกคลื่นความร้อนเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาใหม่เหมือนต้นไม้ครับก็จะกลับมาปวดใหม่นะฮะการใช้ radio frequency จึงเป็นการใช้เพื่อซื้อเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อซึ่งเป็นข้อที่สำคัญนะครับมาดูวิธีการทำนะครับคนไข้ก็จะนอนคว่ำแบบนี้รู้สึกตัวไม่ต้องกินยาไม่ต้องอดอาหารนะครับเข็มปักเข้าไปแล้ว3เข็มนะครับโคนเข็มก็จะมีสายที่นำคลื่น RF นะครับหรือ radio frequency เข้าไปดูใกล้ๆนะครับตำแหน่งที่ทำโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมปวดหลังเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เส้นประสาทหลายตำแหน่งเนี่ยทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อดูข้อมูลจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะต้องทำกี่ตำแหน่งนะครับนะฮะการทำเนี่ยต่อ1เข็มหรือต่อ1จุดเนี่ยใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับอันนี้คือดูจากเอ็กซเรย์ก็จะเห็นนะครับภาพว่าเข็มไปเท่าไหร่นะครับหลังจากทำแล้วเนี่ยตำแหน่งละ2นาที2นาที2นาทีรวมแล้ว6นาทีในบางครั้งครับเนื่องจากเข็มตัวนี้มันสามารถฉีดยาได้คุณหมอก็จะมีการฉีดยาเข้าไปในเมืองไทยก็จะมีการฉีดพวกสเตียรอยด์เข้าไปเพื่อลดการอักเสบในต่างประเทศมีการดูดเลือดของเราครับมาปั่นเป็นพลาสมาในพลาสมานั้นก็จะมีเรื่องของตัวก็เรียกว่าตัวปัจจัยในการซ่อมแซมเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกอยู่นะครับเขาจะเจาะเลือดจากเราประมาณสัก20 cc ถ้ามาปั่นเหลือได้เป็นพลาสมาก็กลับมาฉีดเข้าคนไข้อีกทีนึงหรือในบางครั้งในต่างประเทศมีการฉีดพวกสเต็มเซลล์เข้าไปนะซึ่งในเมืองไทยยังไม่มีนะครับถือว่าทำผ่านเครื่องเอ็กซเรย์หมดนะครับนี่คนที่ทำที่คอครับเหมือนกันครับนะก็จะมีการใช้เข็มที่พิเศษเข้าไปนะครับวิธีที่4ที่หมอจะช่วยทำให้เส้นประสาทยุบบวมโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดก็คือการฉีดยาเข้าช่องไขประสาทยานั้นสามารถที่จะสลายพังผืดทำให้เส้นประสาทยุบบวมได้นะครับการฉีดยังไงครับนี่ฮะเข็มในสมัยอดีตเรามี2วิธีในการฉีดนะครับโดยใช้เข็มพวกนี้ครับแทงเข้าไปเหมือนบล็อกหลังนะครับแล้วก็ดูผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะครับว่าเข็มนั้นเข้าไปที่ช่องไขประสาทแล้วหรือยังดูภาพอย่างนี้หวาดเสียวใช่ไหมครับเพราะสีเหลืองๆนี่คือไขประสาทถ้าหมอแทงลึกลงไปก็โดนไขประสาทใช่ไหมครับนะฮะวิธีการทำก็จะทำแบบนอนคว่ำนะฮะฉีดเข้าไปนะครับแล้วดูจากเอ็กซเรย์ถูกตำแหน่งไหมนะครับแล้วเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นว่าเวลาเราฉีดปุ๊บเนี่ยบางครั้งเราไม่มั่นใจว่าเข็มนั้นเข้าไปถูกช่องไขประสาทหรือเปล่าก็จะมีการฉีดสีนะครับและฉีดสีเราก็จะเห็นสีกระจายออกมาลักษณะแบบนี้ครับนะถ้าสีกระจายถูกตำแหน่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ้อนี่เข้าถูกตำแหน่งแล้วนะครับนะแต่วิธีการแบบนี้เป็น2วิธีการที่เมืองไทยทำกันเยอะทำกันมานานครับนะเราพบว่ายาเข้าไปได้ไม่ค่อยเต็มที่นะครับอีกวิธีนึงครับเป็นวิธีใหม่ที่ให้ดูรูปนะครับวิธีแบบนี้คือการใส่สายใส่เข็มซึ่งไม่ใช่เป็นเข็มโลหะเป็นเข็มเล็กๆแบบนี้เข้าไปนะครับเรามาดูวิดีโอนะเห็นไหมเข็มนี้จะงอได้หมอสามารถที่จะ
ให้มันเลื้อยไปข้อที่4ก็ได้ข้อที่3ข้างขวาก็ได้ข้อที่3ข้างหน้าก็ได้นะครับอันนี้เป็นภาพจำลองนะครับเข็มตัวนี้ครับจะมีตัวเข็มนำซึ่งเป็นเข็มโลหะเล็กๆนะครับประมาณ2มิลแทงเข้าไปบริเวณเหนือก้นกบเพราะธรรมชาติของเราเนี่ยที่ก้นกบมันมีช่องเล็กๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นช่องตัวนี้เป็นช่องที่ทำมาไว้สำหรับให้เราใส่สายเข้าไปพอดีครับ เราไม่ต้องไปกรีดไม่ต้องไปถางอะไรทั้งสิ้นนะฮะแค่เปิดผิวหนังประมาณสัก2มิล นะครับเข้าไปแล้วสายนั้นก็จะเลื้อยเข้าไปข้างบนที่ห้องไขประสาทนำยาที่เราจะฉีดตรงนี้ที่เห็นเราเห็นสีขาวๆนี่คือพังผืดนะครับเมื่อเราฉีดยาเข้าไปเนี่ยยาก็มีหลายตัวยาสลายพังผืดน้ำเกลือเข้มข้นหรือแม้แต่สเตอรอยด์เนี่ยก็จะทำให้พังผืดบริเวณรอบๆเนี่ยมีการเสื่อมสลายไปนะอันนี้เป็นของที่คนอื่นเขาทำให้เราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ตลอดนะครับมันอยู่ประมาณปีหนึ่งเหมือนกันนะครับเห็นว่าเส้นประสาทก็ไม่มีอะไรไปเกาะมันแล้วนะครับนะฮะนี่ก็เปรียบเทียบครับอันนี้คือก่อนที่จะทำเห็นว่าพังผืดเกาะเยอะมากเลยนะครับพอใส่สายเข้าไปเนี่ยเนื่องจากสายตัวนี้เนี่ยมันฉีดยาได้อันที่สองคือมันปัดได้มันก็จะไปเลาะพังผืดตรงบริเวณที่เกาะอยู่เป็นถุงไขประสาทให้มันโล่งขึ้นก็ทำให้เส้นเลือดได้วิ่งเข้าไปเลี้ยงได้นะครับงั้นมันก็เลยมีผลที่มากกว่าการฉีดยาสมัยก่อนที่ใช้โลหะก็คือว่านอกจากมันจะลดการอักเสบจากยาที่เข้าไปถึงแล้วมันยังลดการอักเสบจากการที่มันมีเมคานิคอลเอฟเฟกต์ก็คือมันไปเลาะพังผืดในส่วนที่เป็นเล็กๆได้นะครับซึ่งปัจจุบันในต่างประเทศก็พัฒนาว่ามีช่องใส่เลเซอร์เข้าไปเพื่อให้ปลายตรงนี้ไปเผาตรงบริเวณหมอนรองกระดูกที่บวมให้มันยุบลงไปนะครับแน่นอนครับก็ต้องทำผ่านเครื่องเอ็กซเรย์เรียลไทม์ตัวนี้นะครับคนไข้ก็นอนคว่ำรู้ตัวครับไม่ต้องวางยาแล้วก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลครับทำเสร็จประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็เดินกลับบ้านนะครับห้ามแผลโดนน้ำฮะตรงนี้บริเวณเหนือก้นกบนะครับที่หมอกรีดเข้าไปนะฮะเห็นไหมสายตัวนี้เขาเข้าไปแล้วเข้าไปหาช่องที่เปิดไว้สำหรับเราครับมีประมาณ 2% ถึง 4% ที่ไม่มีครับในกรณีไม่มีก็ไม่ได้ผมกลับมาทำในเมืองไทยหลายรายก็ยังไม่เจอนะว่าไม่มีมีทุกคนครับไม่ต้องตกใจนะก็ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ปิดพลาสเตอร์อย่างนี้ครับเล็กๆนะครับไม่ต้องเย็บแผลครับก็ถ้า12ข้อไม่ยอมทำก็ได้เจอแบบนี้แน่ๆครับก่อนจะผ่าตัดอีก1ช็อตนะครับนะฮะถ้าโรงพยาบาลใหญ่ๆก็จะมีเครื่องมือตัวนี้ฮะเป็นเอ็กซเรย์ที่เห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างในพร้อมๆกันแต่ไม่ค่อยจำเป็นนะครับเพราะแพงครับแพงนะฮะผู้เหมาะสมก็คือพวกปวดหลังเรื้อรังนะครับหมอนรองกระดูกเคลื่อนเส้นประสาทหลังอักเสบผู้ที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ร่างกายอายุไม่อำนวยความสะดวกหรือว่าผู้ที่กลัวการผ่าตัดขึ้นสมองครับยังไงก็ตามไม่ยอมผ่าก็สามารถใช้วิธีนี้ฮะเป็นการพยายามในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่คล้ายๆกับว่าก่อนจะผ่าตัดให้ทำวิธีนี้ก่อนครับถ้าไม่ได้ผลถึงค่อยไปผ่าเพราะก็จะสกรีนทำให้คนไข้ที่ถูกผ่าตัดลดลงไปอีกจำนวนเยอะนะฮะวิธีนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทวีชัยของจุฬานะครับไปพูดที่หัดใหญ่โรงพยาบาลหัดใหญ่วันที่22เนี่ยครับข้อห้ามทำก็คือถ้ามีติดเชื้อห้ามทำโรคเลือดห้ามทำโรคซึมเศร้ารุนแรงครับไม่ได้เป็นโรคแต่คิดว่าตัวเองเป็นโรคก็ห้ามทำนะครับอันนี้ก็ดูไปแล้วนะครับต่อไปครับในกรณีที่กระดูกสันหลังหักและยุบตัวปัจจุบันเราจะทำยังไงครับเพื่อให้กระดูกสันหลังมันพองขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนไข้หายหลังโก่งสมัยก่อนเราก็เข้าไปผ่าแล้วก็ใส่โลหะเข้าไปยึดมันนะครับอย่างรายนี้ครับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เห็นไหมกระดูกสันหลังตรงนี้ขาวนะฮะแล้วยุบลงไปเป็นรูปสามเหลี่ยมปกติกระดูกสันหลังเราเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเมื่อเลื่อนล้นก้นกระแทกพื้นล้มลงไปกระแทกนิดนึงแล้วจุกนะครับลุกขึ้นไม่ได้ทันทีเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนนะครับว่ากระดูกสันหลังอาจจะยุบนะฮะโดยส่วนใหญ่เวลาไปหาคุณหมอฉุกเฉินก็จะไปเน้นที่กระดูกก้นกบเอ็กซเรย์แต่ก้นกบไม่เจอก้นกบหักแต่พอกลับไปบ้านสักประมาณ7วันลุกขึ้นจากที่นอนขณะที่จะลุกลงก็จะเจ็บหลังมากขยับตัวก็จะเจ็บหลังมากเอ็กซเรย์อีกทีกระดูกสันหลังยุบไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอคุณหมอฉุกเฉินที่เขาเก่งๆหน่อยที่เขาเห็นเคสมาเยอะๆนะครับเขาจะเอ็กซเรย์ตรงกระดูกสันหลังก็อย่าไปเถียงกับคุณหมอเขานะครับว่าหกล้มก้นกระแทกขึ้นทำไมคุณหมอหาเงินเพิ่มขึ้นจะเอ็กซเรย์เพิ่มขึ้นตรงกลางหลังไม่ใช่นะครับเขาจะดูว่ากระดูกสันหลังยุบไปหรือเปล่านะครับเห็นไหมคนนี้ดูดีๆนะครับคนนี้หลังโก่งนะครับเห็นไหมฮะยุบลงไปเคสนี้ก็คือสมัยก่อนครับสัก10 ปีที่แล้วต้องมาผ่านี่ผมเป็นคนผ่าเองนะฮะนี่คือก่อนแล้วก็อันนี้คือหลังเห็นไหมครับว่าเราถางมันให้พองขึ้นมาได้ครับ